สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2560กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะโดยเช้านี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ4องค์กรเพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่อย่างมืออาชีพในยุคประเทศไทย 4.0 ค่ะรองศาสตราจารย์สุภัทราโกสายกานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ว่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าดำเนินการมาแล้วกว่า13ปีสามารถผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องและเป็นคณะที่มีนักศึกษามาสมัครมากที่สุดซึ่งการลงนามทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีบริษัทไลท์เฮาส์ฟิล์มเซอร์วิสจำกัดและบริษัท Access and Associate จำกัดและบริษัทอิเมจิแม็กจำกัดจะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพและวิชาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผลิตบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ตลอดจนบุคลากรในสาขาอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อที่จะพัฒนาบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการค่ะไปแล้วก็ยังกลับไปช่วยคณะนะคะตามที่วางไว้ทุกประการค่ะวันนี้นะคะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือนะคะกับ4องค์กรหลักเกี่ยวกับทางด้านสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็ได้แก่อันแรกก็คือสถานีไทยรัฐทีวีนะคะอันที่2ก็คือบริษัทLighthouse Film Service จำกัดนอกจากนั้นก็มีบริษัท Access and Associate จำกัดแล้วก็บริษัท Imagimax จำกัดนะคะซึ่งทั้ง4บริษัทนี้ก็จะก่อนหน้านี้นะคะเราก็มีความร่วมมือกันทางด้านวิชาการไม่ว่าจะรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปฝึกสหกิจนะคะหรือให้อาจารย์ไปฝังตัวแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ายังช่วยในเรื่องของหลักสูตรต่างๆนะคะมีความร่วมมือทางด้านวิชาการมาโดยตลอดแล้วก็หลังหวังว่าหลังจากความการลงนามความร่วมมือในวันนี้นะคะความสัมพันธ์ของเราก็คงจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะคะซึ่งเราก็จะเป็นสถาบันการศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตนะคะนักสื่อสารมวลชนวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ตรงกับความต้องการราชมงคลพระนครนะคะเราบอกว่าเราจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้สู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะเราจะผลิตคนดีนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดเราจะเน้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ความมีความรับผิดชอบนะคะเรื่องของการมีจิตสาธารณะซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเวลาที่บัณฑิตจบเนี่ยนอกเหนือจากจะมีทรานสคริปต์ทางด้านวิชาการแล้วเราก็ยังมีทรานสคริปต์ทางด้านกิจกรรมนักศึกษาซึ่งเน้นทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการเรื่องของจิตสาธารณะเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าบัณฑิตของเราที่จบไปเนี่ยนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วก็ยังเป็นคนดีของสังคมค่ะก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยนะคะเรา positioning ว่าเราจะเป็นเรื่องของ DU หรือ Digital University นะคะแล้วก็จะเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่จะไปรองรับตลาดแรงงานประเทศไทย 4.0 หรือว่าอุตสาหกรรม 4.0 นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเสริมเพิ่มเติมให้กับบัณฑิตของราชมงคลพระนครก็คือเรื่องของ IT นะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะทางด้านอาจารย์อรรถการสัตยพาณิชย์คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
หลังจากลงนามในครั้งนี้ทางบริษัทจะสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสหกิจศึกษานำนักศึกษาไปฝึกวิชาชีพจริงในสถานประกอบการนอกจากนี้นะคะก็ยังนำอาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปฝังตัวอยู่ที่สถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและนักศึกษาและอาจารย์และขณะนี้นะคะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีใน4สาขาวิชาเอกได้แก่เทคโนโลยีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีมัลติมีเดียและวารสารสนเทศดิจิทัลเพื่อก้าวสู่โลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไปค่ะเราพัฒนานักปฏิบัติการมัลติมีเดียและแอนิเมชันมืออาชีพที่สร้างสรรค์ผลงานให้สอดรับกับสื่อในยุคดิจิทัลคอนเทนต์ครับคือคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครจริงๆแล้วเรามีประวัติความมายาวนานตั้งแต่สมัยที่เป็นแผนกวิชาการโฆษณาที่พนิชกรรมนครจริงๆตั้งแต่ปี2515ก็ถือว่าเป็นสถาบันที่เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์เก่าแก่ที่1นะครับปัจจุบันเนี่ยเราสอนปริญญาตรีปีนี้เป็นปีที่13นะครับมีอยู่4สาขาวิชาแล้วกันนะครับก็คือสาขาวิชาแรกก็คือเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แล้วก็สาขาที่2เนี่ยเป็นสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสาขาที่3เป็นสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสาขาน้องใหม่สุดเลยก็คือเทคโนโลยีวารสารสนเทศดิจิตอลนะครับจริงๆแล้วนั่นก็คือแนวคิดเรื่องของ Media Convergence แล้วก็ในเรื่องของการทุกอย่างเนี่ยจะเขาเรียกมัลติแพลตฟอร์มมัลติฟังก์ชันสื่อต้องทำงานทุกอย่างนะครับก็เป็นสาขาวิชาใหม่นะครับที่เราพัฒนาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในเชิงปฏิบัติจริงๆครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือตลาดแรงงานเนี่ยต้องการบัณฑิตนะครับที่เป็นนักสื่อสารมวลชนที่ปฏิบัติงานได้จริงนะครับคือปริญญาเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญมากที่สุดแล้วแต่ว่าการทำงานสื่อได้จริงเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจสำคัญเพราะนั้นสิ่งที่เน้นย้ำแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติของคณะเองเนี่ยคือนักศึกษาต้องรอบรู้เรื่องคอนเทนต์นะครับแล้วก็ปฏิบัติงานพอเข้าไปสถานประกอบการก็ทำได้เพราะนั้นการลงนาม MOU ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเรื่องของการออกแบบหลักสูตรด้วยกันนะครับในเรื่องของการส่งไปสากลศึกษาแล้วก็ส่งอาจารย์ไปที่เขาเรียกว่าเป็น Talent Mobility ก็คือส่งอาจารย์ไปฝังตัวส่งเจ้าที่ไปฝังตัวเพื่อให้กับเอาความชำนาญนั้นนะครับมาสอนมาถ่ายทอดเพราะว่าแน่นอนครับอาจารย์ที่อยู่ในสายวิชาการเนี่ยคือเอาตลอดเวลาเพราะถ้าไม่ได้ตามทางสายวิชาชีพนะครับการเข้าไปฝังตัวเนี่ยก็จะทำให้อาจารย์เนี่ยแหลมคมในเรื่องของวิชาชีพมากขึ้นแล้วก็สอนนักศึกษาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายแล้วก็เป็นเจตนารมณ์เรื่องของการลงนาม MOU ครั้งนี้ครับ